ู้หญิงและ LGBT เองอ่ะเข้าใจอย่างดีเลยว่าการที่ถูกกดขี่มันรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นยิ่งเขาถูกแอทแทคด้วยเรื่องเนี้ยเขายิ่งรู้สึกว่ามันยิ่งต้องพูดออกไปให้เสียงดังยิ่งขึ้นก็คือหลังจากการใช้ออนไลน์การใช้สื่อออนไลน์การใช้เพื่อการสื่อสารในเรื่องของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งเรื่องของการเกิดการทรมานมันก็เลยนำไปสู่การที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งโจมตีเราโดนคุกคามในโลกออนไลน์เพราะเราออกมาเรียกร้องพื้นที่ปลอดภัยให้ LGBTQ ที่นับถือศาสนาอิสลามถ้าถามว่าสิ่งที่อยากเห็นจริงๆคืออะไรก็คือประเทศที่เราสามารถแบบเหมือนพูดแบบวิจารณ์ได้เราพอวิจารณ์แล้วเสียงของเราก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจริงๆหนูโดนเจาะโดยเพกาซัสทั้งหมด14ครั้งเขามองเห็นเราแบบทะลุปูโป่งเลยแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่ได้ข้อมูลไปมันคือใครอ่ะเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าวันที่เราพูดเรื่องราวเหล่านี้ออกไปเราจะถูกทำให้หายไปหรือเปล่าถ้าหนูมาเคลื่อนไหวก็คือตอนปี63แล้วคือตอนนั้นนะคะมันอยู่ในยุคของรัฐบาลประยุทธ์เนาะเป็นยุคที่มันไม่มีการเลือกตั้งเพราะว่าเขารับประหารมาแล้วเขาก็อยู่ยาว8ปีใช่ปะเราก็เลยออกมาว่าเอ้ยเราเรียกร้องก็ให้มีการเลือกตั้งนะแบบจัดการเลือกตั้งให้เราสักทีอะไรอย่างเงี้ยที่นครนายกเราก็โตที่นครนายกนิยามตัวเองว่าเป็น transgender ละกันแล้วก็เป็นผู้หญิงข้ามเพศอะค่ะเราก็เป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามคนหนึ่งเหมือนกันค่ะในส่วนตัวเนี่ยก็ยังคงรณรงค์แล้วก็ทำให้เรื่องราวของเกี่ยวกับพื้นที่ปลอดภัยของ LGBTQ โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวกับมุสลิมเนาะที่อยู่ในสังคมมุสลิมอะไรเงี้ยค่ะคือก่อนที่จะเข้ามาเคลื่อนไหวก็จะเป็นคนทำงานบริษัทเป็นทำงานโรงงานในปี2008น้องเขยของฉันถูกจับในข้อหาฆาตกรรมคดีนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เรามาทำให้เรารู้ว่ามันมีในระหว่างทางที่2ปีที่เราอยู่ในระบบของกฎหมายเราเห็นชาวมลายูมุสลิมเนี่ยถูกละเมิดสิทธิ์แล้วก็เข้าไม่ถึงสิทธิ์พื้นที่ออนไลน์เป็นพื้นที่สำคัญในยุคปัจจุบันเนาะเราใช้พื้นที่นี้ในการที่จะสื่อสารและรณรงค์เรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนมันมีทั้งความรุนแรงเกิดขึ้นมันมีทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมายที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นคนยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ทำไมมันไม่มีใครพูดเลยอะไรเงี้ยวันนึงเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเราอยากจะพูดเรื่องนี้กันละเราก็ได้โอกาสกับสำนักข่าวนึงที่แบบอยากจะทำคอนเทนต์เรื่องนี้ก่อนช่วงเดือนพายเหมือนกันเราก็เลยเล่าเรื่องราวเหล่านี้ออกมาในคลิปของที่เราให้สัมภาษณ์ไปเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยของ LGBTQ หลังจากนั้นเนี่ยก็คลิปนี้ออกไปค่อนข้างเป็นไวรัลระดับหนักเลยอะไรเงี้ยจนแบบเหมือนเราเองที่เราออกไปอย่างเงี้ยเราก็อยากได้หน้าสื่ออยากให้มีคนรับรู้เยอะๆใช่ไหมแต่พอสื่อหลักเองเขาไม่มาทำข่าวอย่างเงี้ยก็แปลว่าเราไม่มีเลยถ้าเราไม่มีเครื่องมือตรงนี้อย่างเช่นแบบเป็น Facebook เป็นอินเทอร์เน็ตเองของเราเองอย่างเงี้ยก็คือไม่มีใครรู้ว่าเราทำสิ่งนี้ก็คือช่วยในการแบบกระจายข่าวแล้วก็กระจายความเคลื่อนไหวไปทั่วประเทศมากๆค่ะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมส่วนใหญ่ก็ในระยะแรกก็จะเป็นนักศึกษาแล้วก็เหมือนเป็นคนรุ่นใหม่อะไรแบบนี้ที่ออกมาไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลแต่ว่าพอหลังจากที่มันข่าวมันกระจายออกไปมากๆก็ทำให้แบบมันมีคนทุกกลุ่มเลยตั้งแต่แบบว่าเด็กยันแบบคนแก่เลยก็มีในกลุ่มกิจกรรมเราอะค่ะจะอยู่กันเป็นบ้านเป็นเหมือนทาวน์เฮาส์เนาะในเช้าวันนั้นก็มันเริ่มด้วยถ้าจากมุมของหนูก็คือเป็นเสียงเคาะประตูที่ห้องนอนหนูพร้อมกับเพื่อนหนูพูดว่ามึงตื่นเร็วตื่นเร็วตำรวจมาก็ภาพที่เห็นอย่างแรกเลยหน้าบ้านเราเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบค่ะอยู่ล้อมหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยมาตอนแรกเราก็แบบโอเคตำรวจก็คงมาเพราะว่านี่ไม่ใช่รอบแรกที่เขามานี่เป็นรอบที่สองแล้วที่เขามาแบบนี้เราก็โอเคเราก็ให้เขาเข้ามามาตรวจทนายก็ดูพี่จะค้นอะไรสักพักนึงแต่ว่าความผิดปกติก็คือมันมีตำรวจเขาเรียกว่าตำรวจปอทตำรวจไซเบอร์ค่ะตำรวจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยหนูชนิดรับพอหรือเปล่าชี้มาทางหนูบอกว่าใช่ค่ะเขาบอกว่าขออนุญาตแสดงหมายจับเราก็ช็อกเพราะว่าเราไม่คิดเลยแบบตอนนั้นก็คือไม่มีไอเดียเลยว่าเขาจะมาจับเราก็ตอนนั้นเป็นตอนที่หนูโดนจับขึ้นรถไปแล้วเนาะกำลังจะไปที่ปอทค่ะก็ได้คุยกันเหมือนเขาก็พูดว่าแบบว่า
เออได้คุยกันแล้วทีแมทเนี่ยตามมานานแล้วนะตามเรามานานแล้วเราเจ้าที่เมื่อเราโพสต์หนึ่งโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทรมานหรือการโกงตัวโดยไม่ชอบผู้กระทำเนี่ยก็คือผู้ที่ถูกกล่าวหาก็คือเจ้าที่ทหารมันลุกขึ้นก็คือจะมีโทรศัพท์โทรมาเลยว่าเนี่ยคุณเขียนคำว่าทรมานไม่ได้นะใน Facebook ของคุณเราจะฟ้องคุณแล้วหลังจากที่ถูกฟ้องคดีก็มีการรายงานให้เราทราบว่ามีการติดตามการเดินทางของเราการเคลื่อนไหวของเรามีเอาภาพไปแขวนในพื้นที่3จังหวัดเนาะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าอีนี่ลงมา3จังหวัดอ่ะจับตามันหน่อยนะจับตายเลยอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากนั้นยาวมาเราก็ได้รับผลกระทบแต่ผลกระทบที่มันหนักที่สุดคือครอบครัวด่ากันในกรุ๊ปไลน์ค่อนข้างแบบหนักหน่วงมากไล่ให้เราไปตายบ้างค่อนข้างเยอะจนกระทั่งแบบเราทนไม่ไหวเราก็กดลีฟออกจากกลุ่มไลน์ครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่สามารถกลับบ้านได้เลยตั้งแต่วันนั้นจริงๆตอนที่โดนบุกบ้านตอนนั้นเนาะเราก็ไม่รู้นะว่าเราแบบว่าโดนทาร์เก็ตโดยแบบว่าเอเพกาซัสสปายแวร์เนี่ยเราก็เลยแบบมันพาราไนกันถึงขั้นแบบหรืออีนี่เป็นหนอนวะหรือไอ้นั่นเป็นหนอนวะแบบกลายเป็นว่าเป็นการกีดกันข้อมูลหรือความไม่ไว้ใจกันเองในกลุ่มซึ่งมันแบบมันส่งผลต่อการเคลื่อนไหวด้วยอะไรอย่างเงี้ยการที่โดนแบบสปายแวร์เนี่ยแอคแท็กมันก็แบบมันกระทบทุกด้านเลยอะค่ะแบบเพราะฉะนั้นการที่ถูกเจาะข้อมูลไปอะแน่นอนว่าในนั้นมันต้องมีรูปภาพอาจจะเป็นรูป private ของเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูกังวลมากเลยว่าสิ่งเนี้ยสุดท้ายแล้วมันจะย้อนกลับมาเป็นอาวุธที่ทำร้ายเราในอนาคตอะค่ะการโจมตีออนไลน์แล้วก็การโจมตีทางออฟไลน์เนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้เรายุติบทบาทในการพูดถึงเรื่องของการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในพื้นที่แต่เราไม่สามารถที่จะหยุดงานของเราได้เพราะว่าเป้าหมายของเรามันใหญ่กว่าการที่เราจะยุติมันก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าหนูก็จะมีโอกาสได้ไปพูดที่เจนีวานะคะก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์การเคลื่อนไหวและการถูกโจมตีโดยเพกาซัสค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นการสะท้อนเสียงของเราออกไปได้บ้าง Mr. Vice President, my name is Nila Porn and I am a 22-year-old human rights defender. Let us, as the new generation, collaborate with other generations to design a digitally safe, inclusive, and respectful world for everyone.